ติขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตามขนาดครับถ้าไซส์นี้ก็มีเนี่ย70แล้วก็มี60 50ครับบางรอบก็เยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วไม่พอขายนะปีนี้เลยไม่พอช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับเสาร์อาทิตย์เหรอครับมันแล้วแต่ช่วงค่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณวันนึงประมาณตัวเท่าไหร่ครับ 3,000 4,000 ต่อวันตัวครับตัวเท่าไหร่ครับตามขนาดครับเยอะเลย100ตัวครับตัวใหญ่ๆเท่าไหร่ครับป้าหมอป้าหมอเนี่ยครับป้าหมอเนี่ยราคามันจะโมนึง120บาทเป็นโมร้อยยี่สิบไม่เยอะครับเดี๋ยวผมจะดูแลวันหนึ่งก็ประมาณ100-200ตัวร้อยแล้วแต่คนเยอะครับถ้าเทศกาลก็200ตัวต่อวันเลี้ยงเองเวอร์ยังใหญ่ปีที่แล้วไม่พอขายเวอร์หลายร้อยตัวโตให้ได้ครับครับโต๊ะนั่งที่แค่นั้นนะครับข้างในก็เอาไปส่งครับไฟผ่านร้อนๆเนาะพี่เนาะครับมันหอมมากเลยเนี่ยมันมีตัวนึงกี่โลครับอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วต่อครับทำเองครับไม่ใช่ผงชูรสครับได้ตัวเท่าไหร่เนาะครับรอบป้าหมอมันจะมันไงมันจะเก็ดกันหนะเนื้อมันจะไม่ติดกันมันลอกง่ายถ้าเป็นปลาช่อนหรือว่าพวกปลาหมึกเนี่ยมันจะลอกยากกว่าหมูแต่มันจะเป็นตัวใหญ่เงี้ยนะครับเดิมผมชอบกินปลาหมออยู่แล้วก็เมื่อก่อนตอนทำงานอยู่ในเมืองก็หาซื้อปลาหมอกินแต่พอกลับมาทำเกษตรที่บ้านก็ไปหาซื้อมาปล่อยในบ่อแล้วมันเริ่มต้นจากเอาไปกินนี่แหละครับแล้วปรากฏว่ามันขยายพันธุ์ได้ในพื้นที่ของตัวเองก็เลยไปลองศึกษาหาข้อมูลการขยายพันธุ์เพิ่มเติมแล้วก็ลองทดลองผสมพันธุ์ดูก็ปรากฏว่ามันก็ได้ผลก็เลยต่อยอดมาเอามาปิ้งขายครับครับวันวันนึงก็ประมาณ100ตัวในวันนึงก็ 7,000 บาทครับแต่มันช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะครับก็สร้างรายได้ประมาณ 3,000 บาทต่อวันครับเป็นรายได้เสริมเพราะว่าที่บ้านทำเกษตรหลายอย่างเลี้ยงแพะด้วย